ปุ๊บปอบทำเลยกำลังช่วยแม่ผัดแหนมใส่ไข่อยู่ค่ะเป็นแหนมสูตรพิเศษของคุณแม่เขาขอบคุณมากสรุปแล้วหลังจากที่แบบว่าต้องยอมรับอย่างนึงหลังจากที่แบบว่าเดินสายไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาเดินสายเล่นดนตรีเดินสายไม่ได้ปุ๊บใครเป็นคนคิดทำแหนมคุณแม่ทำเป็นอยู่แล้วครับแต่ผมเป็นคนอยากขายอ๋อแม่ทำไมถึงบอกว่าแหนมแม่อร่อยก็คุณแม่มีสูตรของคุณแม่เองครับก็มีเครื่องปรุงพิเศษของคุณแม่อยู่แล้วด้วยครับกลิ่นหอมมากและแหนมมากแม่ไปเอาสูตรทำแหนมมาจากไหน YouTube ค่ะโอ้ยแม่ไปเอาดูวัยรุ่นสะดุ้ยนะแม่เนี่ยณตอนนั้นแม่บอกว่าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะรายได้มันก็หายไปแม่ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวแม่ทำแหนมเองเขาบอกให้แม่ทำของขายปรากฏว่ายังไงแม่ก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเขาจะมีหมักแหนมนี่เขาจะใส่ข้าวกับเกลือ2อย่างแต่พอดีมันยุคใหม่ยุคใหม่มาดูใน YouTube ก็เลยพัฒนาสูตรให้มันดียิ่งขึ้นก็เลยลูกค้าที่เขาซื้อไปส่วนมากก็กลับมาซื้อใหม่เขาบอกว่ามันอร่อยบอกมากเลยอ่ะทุกวันนี้แม่จ๋าต้องถามแม่ว่าขายแหนมพอเลี้ยงครอบครัวได้ไหมก็ดีมากเลยค่ะขายได้ถ้ารายได้เท่ากับตอนที่เราไปเดินสายไหมดีกว่าเลยค่ะดีกว่าด้วยแต่คุณจะเชื่อไหมแต่โชคมันไม่ได้ดีเสมอไปตอนที่ขายแหนมแรกๆต้องมีเรื่องให้เสียค่าใช้จ่ายอีกเขาบอกว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถชนอีกค่ะรถที่ไปส่งแหนมเนี่ยเหรอแม่เหรอใช่ค่ะยังไงฮะเหตุการณ์เป็นไงคันเร่งตอนติดไฟแดงครับแล้วคันเร่งมันค้างไปชนตูดรถทัวร์เอาไปชนตูดรถทัวร์ใช่ครับคันเร่งรถค้างอยู่ก็ค้างครับวันนี้อ่ะแหนมของแม่มี6ชิ้นมี6แบบมีอะไรบ้างแม่ค่ะคุณพลาดเลยค่ะคุณพลาดก็มีแหนม3ชั้นนะครับมีแหนมทำจากหมู3ชั้นใช่ครับมีแหนมสันคอครับมีหมูสันคอแล้วก็มีแหนมกระดูกอ่อนแล้วก็มีแหนมหมูสับหนังหมูสับแล้วก็หนังหมูครับแล้วก็เอ็นไก่ขายชิ้นเท่าไหร่ที่พูดมาชิ้นละ80บาทครับ250กรัมแล้วก็มีแหนมปีกไก่150เอ้ย500กรัม150บาทครับจะมีแหนมปีกไก่ด้วยอย่างงี้นี่แหนมปีกไก่จะใหญ่กว่าเพื่อนนี่ๆอันนี้เป็นแหนมปีกไก่นะฮะอันนี้เป็นไก่อันนี้จะแพงกว่าเค้าเพื่อนอันนี้100กว่าบาทถูกต้องมั้ย150บาทครับ150 500กรัมอย่างงี้เค้าเรียกว่าแหนมอันนี้เป็นแหนมขอดูหน่อยครับมองไม่เห็นอันนี้เอ็นไก่อันนี้จะเป็นเอ็นไก่ใครสนใจซื้อได้ที่ไหนฮะก็ Facebook เลยครับแหนมคุณพาดครับแหนมคุณพาดแหนมคุณพาดคุณสามารถเข้าไปที่0992481063ผมรับเองเลยครับคุณเป็นคนรับเองเลยนะใช่ครับรับเองครับ0992481063คุณจะเป็นคนรับออเดอร์เองเลยครับหรือเข้าไปที่แหนมคุณพาดแหนมคุณพาดครับถามจริงๆคุณพาดครับผมวันนี้ร่างกายเราก็ไม่ได้จะพร้อมทำไมทำยังไงช่วยบอกทุกคนหน่อยให้ลุกขึ้นมาสู้ก็ผมจะคิดว่าเกิดมาเพื่อมีความสุขในทุกวันแล้วก็ทำเนี่ยต้องคือแบบต้องดีกว่าเดิมในทุกๆวันนะครับนิดนึงก็ดีขึ้นให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของเราก็ให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็ชนะแล้วครับคุณพ่อแค่คิดว่าวันหนึ่งทุกวันให้มันดีขึ้นกว่าในเมื่อวานใช่ครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็ชนะแล้วครับแม่นี่แม่นี่มาเลยนี่หนึ่งแล้วนี่ลองชิมดูทุกโกทางกับพี่อิ่มมากๆแล้วลูกลองชิมสิฮะอันนี้คือแหนมของคุณพ่อเขาเปรี้ยวถึงใจดีอร่อยเลยอร่อยใครสนใจก็0992481063นะฮะคุณพาดสู้ๆครับผมขอบพระคุณพี่มดดำมากๆนะครับสำหรับโอกาสดีๆไม่เป็นไรขอบคุณมากๆครับขอบคุณเหมือนกันทุกท่านครับแม่จ๋าขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ็มขอบคุณมากๆใครมีเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็บางทีถ้ามาดามเปิดไดเรกเมสเซจอ่านก็จะเจอฮะนานๆที่จะเปิดอ่านสักทีนึงนะสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะสู้ๆนะคะพรุ่งนี้โอเคฮะอย่างที่เขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วชีวิตเขาแค่พรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้สักนิดเดียวก็พอแล้วเนาะใช่ครับมันไม่ต้องดีกว่าเยอะแยะหรอกพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้สักนิดนึงชีวิตเราก็ดีละไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะขอบคุณ